มีรายงานจากสื่อดังอิตาลีค่ะว่ายูเวนตุสจับตามองและแสดงความสนใจเอเดสันโมราเอสได้สักระยะหนึ่งแล้วค่ะและมีชื่ออยู่ในลิสต์เสริมทัพในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์ปีนี้เช่นเดียวกับเทิร์นคูปไมเนอร์กองกลางเพื่อนร่วมทีมอาตาลันตาเช่นกันเอเดสันกองกลางชาวบราซิลทีมอาตาลันตารายนี้ค่ะถึงแม้ว่าทางยูเวนตุสจะรู้ดีว่าต้องแย่งกับหลายสโมสรในพรีเมียร์ลีกที่มีกำลังเงินมากกว่าค่ะและความดึงดูดของลีกทำให้นักเตะอยากไปค้าแข้งแต่เจ้ามาลายก็ไม่เลิกสนใจยังคงอยู่ในรายชื่อที่ต้องการดึงตัวเข้าร่วมทีมมากค่ะทว่าทำไมตอนนี้ถึงซื้อนักเตะรายนี้ยากขึ้นเพราะอาตาลันตามีสถานะทางการเงินที่ดีขึ้นค่ะจากการทำกำไรมหาศาลที่ปล่อยลาสมุสฮอยลุนให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อตลาดซัมเมอร์ปีที่แล้วค่ะเช่นเดียวกับการขายมาเตโอเปซิน่าเจเรมีโบกาโยอาคิมมาเลและเดมีเดมิราลในราคาที่ไม่เลวเลยทีเดียวค่ะราคาสินสอดของเอเดซอนน่าจะอยู่ราวๆไม่ต่ำกว่า40ล้านยูโรซึ่งราคานี้ก็ขึ้นอยู่กับผลงานในปัจจุบันของเจ้าตัวด้วยค่ะ